เราทราบกันบ้างแล้วนะคะว่าซุปจระเข้สกัดมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนสูงซึ่งนอกจากกระดูกของจระเข้แล้วส่วนอื่นๆของจระเข้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอีกคะค่ะเมื่อเราต้มซุปเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกส่วนเนื้อได้นะคะส่วนเนื้อที่แยกออกมาเนี่ยก็เอาไปทำเนื้อจระเข้ปรุงรสนะคะเป็นคล้ายๆกับหมูหยองนะคะแต่นี่ก็จะเป็นเนื้อจระเข้หยองคือเราสามารถปรุงรสให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ทำให้มันแห้งกรอบค่ะก็จะเก็บรักษาไว้ได้นานก็รับประทานเหมือนรับประทานหมูหยองอย่างนี้ค่ะแต่เป็นเนื้อจระเข้นะคะแล้วก็ส่วนของกระดูกที่เอาเนื้อออกแล้วที่ต้มน้ำซุปแล้วเนี่ยกระดูกเราก็จะไปทำให้นิ่มเสร็จแล้วก็มาป่นเป็นผงถามว่าในกระดูกมีอะไรในกระดูกก็จะมีแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมที่อยู่ในรูปแบบเดียวกับแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกของคนเพราะฉะนั้นถ้าเราบริโภคกระดูกอันนี้จริงๆแล้วมันจะช่วยทำให้การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยดีกว่าแคลเซียมในรูปแบบอื่นสามารถที่จะพัฒนาเอากระดูกป่นอันนี้ไปใช้เป็นสารเสริมแคลเซียมในอาหารได้อย่างนี้จะไม่เป็นการลดจำนวนจระเข้ให้สูญพันธุ์หรือคะจริงๆจระเข้นี่มีการใช้หนังทำเป็นพวกเครื่องหนังอยู่แล้วนะคะก็หมายถึงว่าการฆ่าชำแหละจระเข้เนี่ยมันมีการทำมานานแล้วมันไม่ใช่ว่าฆ่าชำแหละเพื่อที่จะเอากระดูกมาทำน้ำซุปนะคะแต่ในวัตถุประสงค์เริ่มต้นของการเลี้ยงจระเข้เนี่ยเพื่อนำเอาหนังของจระเข้มาใช้ประโยชน์ในการทำพวกเครื่องหนังค่ะต่อจากนั้นก็มีเนื้อเนี่ยก็นำมาบริโภคได้แล้วมีราคาสูงด้วยเนื้อจระเข้นะคะส่วนกระดูกเนี่ยมันเป็นส่วนที่เหลือและส่วนเลือดก็เหมือนกันเป็นส่วนที่เหลือติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ